หอมหวานของคนกำลังมีความรักไหนเล่าสิคะโต้คือจะบอกว่าเป็นการเปิดตัวก็ได้แต่ว่าไม่ได้เปิดหน้านะครับคือยังไม่เห็นหน้าว่างั้นแต่ก็ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าฉันกำลังมีความรักนะแล้วไปเปิดตัวที่ต่างประเทศนะฮะเรามาดูภาพพร้อมๆกันจะได้ทำความเข้าใจไปทีเดียวเลยคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณม้าอรณภาสวัสดีด้วยนะครับผมถ่ายรูปกับเพื่อนลง IG ตอนนี้ไปที่พักผ่อนที่อังกฤษนะครับก็คือแค่ลง IG ก็เป็นเรื่องปกติละนะครับแต่เราจะเริ่มสังเกตฮะว่าแต่ละภาพเนี่ยจะมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีการเว้นสเปซนี้ถ้าไม่ได้แบบว่านี่ภาพนี้ชัดเจนชัดเจนแต่ว่าเป็นเงาจะมีแบบว่าคนอีกหนึ่งคนอะปรากฏขึ้นมาแต่จะไม่เห็นอะไรมากกว่านั้นนะครับเช่นเห็นคิ้วนะครับเห็นเงาเห็นศอกเห็นข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยจะโผล่มาวับวับแวมแวมเป็นเซี่ยวๆเอาจริงๆนะไม่เห็นหน้าเต็มๆเราไม่ได้เลยว่าเธอคนนี้เขาคนนี้เป็นใครนะครับหลายคนบอกโอ้โหเสียดายที่เรามั่นใจว่าเป็นการเปิดตัวแน่ๆเพราะอะไรนี่ครับเพื่อนๆมาแซวมาคอมเมนต์กันเพียบนี่ฮะแน่จริงขอสักครึ่งตัวคนไม่ใช่ไก่ย่างครับพี่แม่ฮะเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนนี่อันนี้เป็นของคุณชมพู่มาแซวนะมาแซวหลายคนก็เลยแซวนะทำนองว่าโอ้ไปเปิดตัวแบบนี้เรียกว่าเป็นความรักวัย62ปีที่แฮปปี้เวิร์กเลยทีเดียวนะสำคัญคืออะไรรู้ไหมไปเปิดตัวพร้อมๆกับคุณนิดอรพันธ์เจ้านายของเขาด้วยคือเหมือนไปพาหนุ่มคนนี้ไปเปิดตัวให้กับบอสที่รู้จักด้วยอะไรทั้งนั้นนะเราอนุมานเอาจากไอจีของเขาจากการคอมเมนต์ของใครหลายคนนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ละนะถ้าเป็นความรักสวยงามเสมอแหละนะก็ร่วมยินดีด้วยถึงแม้เราจะยังไม่เห็นหน้าก็ตามถูกต้องค่ะเดี๋ยวก็ต้องแบบรอพี่มาเขามาคอนเฟิร์มจริงนะว่ายังไงแต่เราเห็นเสื้อประมาณ3ชุดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะต้องมีปฏิปต่อกันต่อไปอินเทอร์เน็ตเขาจะเรียกสายเผือกกินเผือกกันนะเดี๋ยวจะดูต่อว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะครับ